สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะก็ทุกคนคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอดจองจำเฉลยไมน์คราฟต์กันอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้เราก็จะเดินทางไปโลกดีเอ็นไปตบกับมังกรเอ็นเดอร์ดราก้อนหรือว่าอาจจะโดนมังกรตบกลับมาก็ได้นะเอาล่ะเราจะสู้กันไหวไหมเราลองดูกันเลยโอเคมาก่อนที่เราจะออกไปมีเรื่องกับมังกรนอกบ้านนะเราก็จะต้องมาเตรียมตัวอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะออกไปสู้กับมังกรที่โลกดีเอ็นกันนะรู้สึกก็ปวดตับจริงๆเลยเห็นเวลของตัวเองเนี่ยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรไปลองดูสักตั้งก็แล้วกันอยากจะลองวัดตรงดูว่าจะสู้มังกรไหวไหมนะถ้าเกิดเรามีของแค่เนี้ยเอาล่ะเราก็เปิดกล่องได้ยาอินชาร์มาหน่อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมาโดบใช้ให้หมดทุกขวดเลยปั๊บปั๊บโอเคสบายตัวละแล้วก็เราก็จะไปที่ห้องอินชาร์กันต่อนะทุกคนนี่เลยห้องเอนชานของเรามาใช้การหน่อยสิมาดูซิว่าใช้การอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นก็จะเอนชานชุดกรอกกันก่อนนะจะได้ของดีหรือเปล่านะต้องมาวัดดวงกันแล้วก็ใส่ลาพิษลงไปได้ไฟโปรเทคชั่น2หรออืมก็โอเคนะแต่จริงๆแล้วอยากจะได้แบบว่าเยอะกว่านี้หน่อยอะแต่ว่าเวลเรามีแค่นี้เนาะเอาล่ะหมวกก็เอนชานแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป็นกางเกงฮะกางเกงก็ได้ป้องกันไฟหรอรองเท้าล่ะเฮ้ยรองเท้าได้ไฟโปรเทคชั่นหรออ่ะโอเคยังดีกว่าได้อันเบรกกิ้งก็แล้วกันเนาะเอาล่ะแล้วก็เอาไดมอนด์มาคราฟเป็นดาบดีกว่าก็เดี๋ยวเราก็จะคราฟดาบเพชรไปด้วยเนาะเป็นไดมอนด์สวอตนะเอาไปเผื่อก็แล้วกันเนาะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ากลัวพังแบบว่างกกันนะกลัวหมดเพราะว่าตอนนี้พื้นที่มันจำกัดอยู่ใช่ไหมการหาเพชรก็จะยากขึ้นเนาะแล้วก็เอนชันดาบเพชรของเราได้มาเป็นแชปเนต2แล้วก็ไฟเอสเปน1มันก็จะทำให้ดาบของเราเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ฟันแล้วติดไฟ wow. ก็โอเคนะแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาเอนชันธนูกันเนาะโอมขอให้ได้ดีๆ power 2เหรออืมโอเคยิงแรงขึ้นเนาะขอให้ได้อินฟินิตี้power 2เหรอโอเคก็ได้อ่ะเอามาเก็บไว้ในกล่องก่อนนะไอ้ตายไว้กีบเฮ้ยเกือบลืมไปเราต้องมียาไปด้วยเนาะแบบว่าเราก็ยังไม่หนังเหนียวเนาะยังไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะฮะก็แบบว่าไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนะเราก็จะต้องมียาไปด้วยเนาะเอาล่ะเราก็จะเตรียมวัตถุดิบยาทั้งหมดนี่แหละเราก็จะคราฟเป็นยาสเตรนท์แทนก็แล้วกันนะนี่เราก็จะมีเสบียงไปด้วยเป็นแอปเปิลทองคำเราก็จะใช้แครอทนี่แหละแต่จริงๆเราก็มีแอปเปิลทองนะถามว่าประหยัดไว้ก่อนดีกว่าเอาล่ะเรียบร้อยได้เสบียงมาแล้วต้องเอาของกินไปเยอะหน่อยเนาะจะได้มีแรงสู้แล้วก็ต้องมาเติมน้ำก่อนสินะเอาล่ะฝากไว้ก่อนนะแล้วก็ทำการปรุงยาดีกว่าโอเคใส่ขวดน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงลงไปนะแล้วก็อ๋อก็ลืมไปเดทเทิร์นวัตใช่ไหมเอาล่ะรอต้มแป๊บนึงฮ่าวันนี้จะชนะมังกรได้ไหมเนี่ยเอาล่ะแล้วก็ใส่เบรฟพาวเดอร์ลงไปแล้วก็รอมันต้มแป๊บนึงนะโอเคได้ละเราได้ยาสเตรนมาแล้วเราต้องการให้เป็นขั้น2ใส่โกสโตนดัดลงไปโอเคเรียบร้อยได้มา3ขวดแล้วก็เดี๋ยวมาทำเพิ่มอีกดีกว่าเนาะรู้สึกว่า3ขวดเนี่ยไม่น่าจะพอนะเอาไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือเนาะโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้ยาสเตรนมาทั้งหมด6ขวดแล้วนะน่าจะพร้อมแล้วล่ะไปลองดูสักตั้งก็แล้วกันโอเคไปวัดดวงดูก็แล้วกันเอาแล้วเนาะจะไปแล้วไอ้ระยะทางมันไกลเหลือเกินมีลิฟต์มั้ยเนี่ยฟึบฟึบเฮ้ยสวัสดีพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายเดี๋ยวกลับมานะเอาแล้วนะไปแล้วชูเวฟโอ้มาถึงมังกรก็อารวาสเลยสวัสดีมังกรฉันกลับมาแล้วโอ้ยแกเป็นใครอ่ะเจ้ามนุษย์อ้าฉันก็เป็นคู่อริเก่าของแกยังไงล่ะฮ่าฮ่าแกเป็นศัตรูของฉันใช่ไหมถ้างั้นก็ตายซะเถอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิโอ้มาพูดก่อนดิโอ้โหดูดิยิงเอายิงเอาเอาแล้วนะในเมื่อนายอยากเป็นศัตรูกับฉันฉันก็จะจัดให้ก่อนอื่นจะทำลายคริสตัลเอนเดอร์ของมันซะก่อนนี่มันจะได้คิวเลือดไม่ได้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยพูดกันก่อนเนาะเอ้ยค่อยๆพูดกันนะสันติอะสันติโอ้โหดูดิท่าทางโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆโอ้โหแถวนี้มันดงเอเดอร์แมนชัดๆเลยนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งเข้ามาต้องระวังเอเดอร์แมนด้วยนะเนี่ยเอาล่ะจัดไปในหลายดวงไม่โดนคนยิงก็ยิงแม่นจริงๆเลยเนี่ย
แบบว่าล้างท่ออย่างเยอะเลยโอเคเสร็จไป3เสาละแล้วก็เหลือตรงไหนอีกบ้างล่ะอ๋อตรงนู้นใช่ไหมไปเลยรอแป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้ไปมาแล้วมาแล้วเอ้ยเจ้ามังกรบินอยู่บนหัวเลยนะแต่ว่าอย่าขี้ใส่หัวนะ oh, no. เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอ้ยขอเวลาหลบหน่อยท่าทางจะกัดเจ็บมั้ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วข้างหน้าข้างหน้านิดนึงนิดนึงต้องคอยหลบไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังเล็งอยู่โอ้โหยิงไม่ค่อยจะโดนนะเนี่ยเอาละไกลแล้วไกลแล้วเล็งหน่อยเล็งหน่อยนิดนึงอย่างว่านะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ยังอยู่ที่นั่นไอ้ไม่จะโดนเนี่ยยังไม่โดนเมื่อยนิ้วแล้วเอาละจะโดนไหมยังยังเฉียวไปเฉียวมาฮ่าจัดไปหนึ่งดอกโดนไงล่ะสวยนี่เอาละต่อไปเสาต่อไปเราจะมาเดินแถวนี้บ้างอุ้ยนั่นไงตัวมาอยู่นู่นตรงนู้นมันยังไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งโฉบลงมาเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นเฮ้ยนั่นไงเออเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้โหเหลือครึ่งหลอดเอ้ยนบยาวแป๊บเนี่ยเนี่ยมียานะป้าเชงเอาละต่อไปก็กินข้าวนิดนึงโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไข่ปูเสือให้เนี่ยเอาหน้ามาถลายพื้นเนี่ยเอาละเอาละเดี๋ยวก่อนนะจะต้องเล็งเสาต่อไปทันไงบนนั้นโดนไหมยังไม่โดนเอ้ยเกือบมันเชียวเฮ้ยต้องสูงกว่านี้เอาละอีกนิดนึงลองอีกฟังรอบเอ้ยเอ้ยโอ้เกือบหมดหลอดไอ้ใจหายมันเลยเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้ดิเอ้ยเดี๋ยวดิพักพวกเอ้ยใจเย็นดูดิไปลุกไฟต่างหากนายจะดุไปไหนเนี่ยเอ้ยแกไม่มีทางหนีฉันรอดหรอกวันนี้แหละฉันจะจัดการกับแกให้ได้ยังไงแตกไปอีกหนึ่งแล้วต่อไปคริสตัลต่อไปจะต้องแตกไปทางนู้นเอ้ยเดี๋ยวดิกำลังไปใจเย็นๆรอแป๊บนึงใจร้อนนายทุกคนเอาละนะแตกไปอีกหนึ่งเสาแล้วโอ้โหเอาละทีนี้ก็ตาแกแล้วเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้กัดเจ็บชะมัดเลยอ่ะเอาละเสาตรงนู้นโดนไหมใจอีกไหมยังยังโอ้โหอันนี้มันก็ตื้อชะมัดเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยแรงไม่ถูกโอ้โหว่าแต่พะวงอยู่กับเจ้ามังกรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิโอ้โหพอลมหายใจใส่อีกเอ้ยอ้าเฮ้ยโอ้เฮ้ยฮะกับหมดหลอดเฮ้ยเหลืออยู่2ดวงครึ่งเฮ้ยเหลืออยู่ดวงครึ่งว่ากินข้าวแป๊บไอ้เนี่ยมีแครอททองคำเฮ้ยแต่ว่าแครอททองคำใกล้หมดแล้วเอาละไม่เป็นไรเฮ้ยยิงเข้าไปจอดรถได้ใช่ไหมจอดพักรถได้ใช่เปล่าเอาละนะนี่ดบยาแป๊บนี่แหละฉันจะตีก้นแกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยอะไรเนี่ยท้ายนี่มันเอ้ยเกินเยียวยาจริงๆเลยเอ้ยอย่างนี้ก็ต้องกำจัดนายอย่างเดียวเลยที่มันดุจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยอื้อหือไม่เป็นอารมณ์อะไรเนี่ยดูดิเฉียวไปก็เฉียวมาไม่โดนสักทีเอาละนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนยังเกลียดนายเนี่ยเอ็นเดอร์แมนยังไม่ชอบขี้หน้าเลยเนี่ยเอ้ยพิจารณาตัวเองนี่นะจำมังกรไปอีกละเฮ้ยอยู่แค่ปั๊บเดียวเองอะเฮ้ยแต่ว่าหลอดเลือดนายก็เริ่มลดแล้วใช่ไหมเฮ้ยแกจะไปไหนกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ให้เวลาลบกันเลยเอาละมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มบินวนแล้วลมหายใจมังกรก็ยังไม่ได้เก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ท่าทางจะปลอดภัยเอ้ยทางนี้จะมังกรฉันอยู่นี่แกจะบินไปไหนแกกลับมาเดี๋ยวนี้เอ้ยไอ้เจ้ามนุษย์แกคิดว่าจะสู้ฉันได้เอ้ยแน่นอนอยู่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อกำจัดแกที่เฉพาะเลยเดี๋ยวมันหายไปไหนเนาะอ๋ออยู่ตรงนู้นวิ่งนิ่งดีหูยจอดอีกแล้วเหรอได้เลยไอ้นี่ขอตีก้นหน่อยหันห่างไว้ทางนี้หันไว้ดิเฮ้ยมังกรเป็นฤาษีดวงหรือเปล่าเนี่ยไอ้พูดเล่นเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะจัดไปแล้วหลายป้าบเลยเอาละหลอดเลือดแกใกล้จะหมดแล้วอีกนิดนึงเท่านั้นฉันก็จะฆ่าแกได้แล้วงานนี้แหละ
ฉันจะต้องได้หัวกับไข่ของแกมาใช่ย่ะเอ้ยหลบหมอหลบหมอหุยพ่นไปไปอีกเดี๋ยวกันนะฮึบเฮ้ยย่ะ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 เข้าไหลดอกเลยโดนเต็ม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 ทำนี้แหละนั่นไงเข้าแล้วเข้าแล้วนั่นแหละอย่างนั้นแหละเฮ้ยลมหายใจมังกรเฮ้ยเก็บไม่ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กลับมาเก็บเอาละนะเหลือยุนจี๊ดเดียวเองเอาละเก็บก่อนแล้วกันเนาะเอาละได้ลมหายใจมังกรมาละก็ที่เหลือนี่อีกแค่ครั้งสองครั้งเท่านี้ก็จะตายเอาละนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาเฮ้ยหอบฟันก่อนเลยดิเฮ้ยโอ้โหมีการสลัดปีกใส่อีกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องเจอลูกคานูพิฆาตเอ้ยเอ็นเดอร์แมนนายนี่เซาซีชะมัดเลยอ่ะยังๆๆเอาละนะดอกสุดท้ายเนี่ยวัดดวงว่าจะโดนนายหรือเปล่าอ่ะเอาละเล็งไว้ก่อนง้างไว้ก่อนง้างไว้ก่อนเอ้ยแล้วดิชักช้าแล้วเข้าแล้วเข้าเอ้ยคนจะรีบกลับบ้านฮัดดี้มาดิมาแล้วมาแล้วฮัยย่าปิ้วฮ่าเรียบร้อยจงเอาเวลมาซะดีๆวันนี้เราจะมาป้นเวลมังกรกันนะฮ่าโอ้โหเวลว้าวรวยแล้วรวยเวลฮ่าแปลว่าวาเวลนั้นหายากแสนลำบากกว่าจะได้มาเอาละนะกลับบ้านดีกว่าได้เวลไว้นี่นะโอเคไปก่อนนะเอ็นเดอร์แมนวันหลังมาใหม่นะเอาละค่ะแล้วก็ปลดล็อกโลกดีเอ็นไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบอสวิกเตอร์ต่อนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยไปกันดีกว่าเนาะพอเราฆ่าเอ็นเดอร์ดักก็แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไข่มังกรแล้วก็หัวมังกรมานะนี่เลยดราก้อนเฮดฮ่าสบายใจละแล้วก็ตอนนี้ก็ปลดล็อกโลกดีเอ็นแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ต่อไปมันจะเป็นเริ่มต้นของในบอสวิกเตอร์กันนะเพื่อจะไปเอาเนเธอร์สตาร์นะว้าวแต่ว่าไม่น่าจะไหวนะตอนนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปทำ achievement ที่ตีแรงกันดีกว่าเนาะยมๆๆๆเอาล่ะนี่ลองสิฟิวฮ่าปลดล็อก achievement แล้วค่ะโอเคเป็น achievement ของ overkill นะฮ่าโอเคเรียบร้อยขึ้นไปกันก่อนดีกว่าชิบพึบเอ้ยขวางทางหรอเอ้ยขวางทางปืนนี่นะฮ่าล่ะขึ้นมาข้างบนกันดีกว่าเนาะฮ่าอากาศค่อยสดใสหน่อยก็ตอนนี้ก็หิมะตกนะอุ๊ยมีกล่องด้วยว้าวโอเมจ้าฮ่าแต่ว่าตอนนี้อัญมณีของเราเนี่ยก็สามารถค้าขายกับชาวบ้านได้แล้วเนาะ yeah, แล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็สามารถปลดล็อกเอาว่าคิวของ achievement ได้เรียบร้อยนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะมีแบบว่าค่อนข้างจะยากขึ้นไปอีกเลเวลนึงเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย